มาวิเคราะห์แล้วก็เก็บตกกันหน่อยนะครับประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่ลำปางแล้วก็พะเยาครับแล้วก็เป็นการปรากฏตัวของผู้กองธรรมนัตเองเนี่ยนะครับตามรายงานก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะกลับมาซบกับพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแล้วก็มองกันว่าจะทํางานร่วมกันนะครับในส่วนของทีมพลังประชารัฐคุณธรรมนัฐ กับทางคุณวิรัตเองเนี่ยก็จะประสานมือกันร่วมทีมการเจาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานในการลุยศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้เนี่ยนะครับก็นับตั้งแต่มีข่าวว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณม,มีกําหนดการลงพื้นที่ที่ลำปางแล้วก็พะเยาครับทางทีมงานของผู้กองคนดังก็เปิดเผยข่าวล่วงหน้าเลยครับว่าผู้กองจะไปต้อนรับพร้อมกับสสของเศรษฐกิจไทยนะครับไปรับที่เมืองพะเยา เมื่อถึงฉากสําคัญครับฉากหนึ่งที่เราเห็นกันก็คือภาพของผู้กองเดินขึ้นบนเวทีพร้อมกับสสเศรษฐกิจไทย6-7คนนะครับแล้วก็ไปถือพวงมาลัยครรารวะพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักระหว่างนั้นเองเนี่ยคุณวิรัติก็ถือไมายืนภาคบทอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับบอกแบบนี้ครับว่าลุงป้อมเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้านมาช่วยพาบ้านพลระชารัฐให้เข้มแข็งถ่ายภาพเป็นที่เลึกกันไว้นะครับว่าลูกๆก,กลับมาบ้านแล้วพ่อดีใจมากเลยครับหุงข้าวรอเอาไว้แล้ว อันที่จริงผู้กองเริ่มเปิดตัวว่าจะกลับมาพลังประชารัฐครั้งแรกเนี่ยก็คือย้อนไปตั้งแต่เวทีประชุมใหญ่ของสภาประชาชนสี่ภาคที่อำเภอสูงเนินที่โคราชเมื่อช่วงปลายป,ายปี65ครับวันนั้นเนี่ยบอกว่าพลเอกประวิทย์ส่งมาเป็นตัวแทนในการพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรทีนี้ว่ากันว่าร้อยเอกธรรมนัฐได้เข้าไปประจำการที่บ้านป่ารอยต่อมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะจัดวางตัวผู้สมัครสสทั่วประเทศ ทำงานวางแผนร่วมกันกับคุณวิรัตรัตนเสษ์รวมถึงคุณนะรุมนพินโยสินวัดด้วยดังนั้นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางบางจังหวัดก็คือว่าที่ผู้สมัครสสเศรษฐกิจไทยที่ผู้กองเคยจัดทับเอาไว้เพียงแค่เปลี่ยนสีเสื้อเท่านั้นแล้วก็การกลับมาของผู้กองธรรมนัฐทำให้พลเอกประวิตยมองกันว่าสบายใจขึ้นนะครับไม่ได้กังวลประเด็นที่สสจะย้ายออกไปอยู่กับพรคอื่นเพราะผู้กองเมืองพยาวกับคุณวิรัตเนี่ย มาจัดทัพให้ใหม่เพื่อหวังเป้าหมายก็คือได้สอสอร้อยคนนะครับทีนี้ลองมาเจาะสนามเลือกตั้งจังหวัดพะเยาทั้ง3เขตเนี่ยผู้กองธรรมนัฐคงไม่กังวลน,นะฮะเพราะดูเหมือนว่าพักเพื่อไทยจัดวางตัวผู้สมัครที่ไม่ใช่สายแข็งสักเท่าไหร่มาดูเขตหนึ่งพื้นที่ของผู้กองเองทางเพื่อไทยก็ยังไม่ประกาศเลยนะฮะจะส่งใครลงส่วนคุณอรุณีชำนาญยาอดีตสสพะเยาหลังจากแพ้ผู้กองก็ดูจะหายหน้าหายตาไป เกศสองครับเพื่อไทยส่งพลตํารวจตรีธรรมนูญมั่นคงอดีตนายตำรวจสายต่อชดอที่ลงสมัครสอสพะเยาแทนคุณวิสุทธิชัย,ยนรุณน,นะฮะที่ขยับขึ้นบัญชีรายชื่อในสมัยหน้าเกตสามคุณอํานาจวิชัยอดีตเลขานุการนายกอบจพะเยาที่จะลงแข่งกับคุณเจรเดศรีวิราชพี่ชายภรรยาของผู้กองก็ดูไม่เด่นมากนะักคนแถวกว้านพะเยาก,ก็เลยจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะเพื่อไทยจัดทีมผู้สมัครแบบนี้ สอดรับหรือเปล่ากับกระแสข่าวเรื่องดีลรับเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลนะฮะทีนี้สมรรบภูมิอีสานเองบิ๊กป้อมก็วาดหวังไว้พอสมควรเพราะว่าคุณวิรัตกับผู้กองเนี่ยจะมาช่วยกันจัดทีมผู้สมัครนะฮะโดยมีเป้าหมายคือเจาะพื้นที่สีแดงให้ได้อย่าลืมนะฮะว่าผู้กองเองสมัยที่เป็นเลขาพักพลังประชารัฐเคยวางแผนยึดอีสานเหนืออีสานกลางร่วมกับคุณเอกราชช่างเหลาอดีตศสบัญชีรายชื่อ แต่คุณเอกราชเองมีปัญหาส่วนตัวนะครับจำต้องไปอยู่พักภูมิใจไทยผู้กองก็เข้าใจดีไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันอีกด้านหนึ่งคุณสมศักดิ์คุณเงินสสขอนแก่นเขตเจ็ดยังอยู่กับผู้กองธรรมนัฐจับและเป็นสสอเกรด A ที่จะชิงเก้าอี้สสให้พลังประชารัฐได้เข้าใจกันว่าผู้กองจะเข้ามารับบทแม่ทัพอีสานเหนือและอีสานกลางแทนพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาและพลเอกธัญญากเกียรติสารที่ช่วงหนึ่งบิ๊กป้อมเคยให้มาดูแลพื้นที่นี้ ในขณะที่คุณวิรัติจะเป็นแม่ทัพอีสานใต้ดูแลตั้งแต่อุบลราชธา,านีลงมาถึงโคราชได้ชยภูมิโดยภาพรวมทั้งภาคนะฮะพลังประชารัฐน่าจะได้สสอ,อีสานไม่ต่ำกว่า1 2บสถึงสิคนเพราะฉะนั้นยุคนี้ยุคใจบรรดานแรงของบิ๊กป้อมเนี่ยเมื่อสิงห์เหนือผู้กองธรรมนัฐหวนคืนคู่คุณวิรัติเสืออีสานสองขุนพลเคียงข้างนายประวิทย์ลุยจัดทัพผู้สมัครเจาะสอสอเขตท่ามกลางกระแสดีวลับจับมือเพื่อไทย เป้าหมายสําคัญก็คือสกัดรวมไทยสร้างชาติและตัดแต้มภูมิใจไทยดังนั้นปฏิบัติการของสองแม่ทัพใหญ่ที่เตรียมเดินสายทั่วไทยก็เลยจัดเต็มฮะทั้งกลยุทธ์แอร์วอลกราวว์พร้อมทั้งโปรโมทประชานิยมลุงป้อมที่ประกาศกล้าวเ,เอาไว้แล้วว่าพร้อมเป็นนายกคนที่30นั่นเองฮะอืมก็รอดูครับว่าจะได้ตามหวังที่วางเอาไว้มากน้อยแค่ไหน,นครับกับจำนวนเก้าอี e ้สส